เรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮะเริ่มต้นนักวิเคราะห์ทุกคนมองเหมือนกันนะฮะผมก็มองเหมือนกันว่าจุดจบไม่โดนยุบก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะฮะและยังโดนคดีอาญาตามมานะครับแล้วก็ถูกจริยธรรมตามมาพรรคนี้ฟันธงอายุสั้นแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องพรรคใหม่ของก้าวไกลใช้ชื่อว่าพรรคประชาชนตอนนี้ก็สนั่นโซเชียลเลยประชาชนไม่เอาด้วยดิฉันในฐานะประชาชนไทยนะคะแล้วก็เป็นประชาชนของพระมหากษัตริย์และเป็นประสงค์นิกรของพระเจ้าแผ่นดินขอเรียกร้องสิทธิ์ให้พรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมซอกกร่อนบ่อนทำลายล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และคำที่คุณอ้างว่าคำว่าประชาชนมันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคุณควรจะต้องเติมเต็มคำว่าพรรคประชาชนของคุณให้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนสามกลีบพรรคประชาชนส้มพรรคประชาชนวัวควายหรือหาเหวอะไรก็ได้ค่ะกรุณาเติมเต็มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะมันจะเป็นนัยยะสำคัญในการที่คุณจะใช้อ้างสิทธิ์คำว่าประชาชนแล้วเหมารวมเอาประชาชนทั้งประเทศเข้าไปเป็นพวกของคุณซึ่งเราไม่ได้ต้องการจะเป็นพรรคพวกของคุณเรารังเกียจคนที่พยายามจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนที่ไม่ต้องการเหมารวมไปอยู่ในชื่อพรรคประชาชนจงช่วยกันออกมาต่อต้านให้เขาใส่เติมเต็มพรรคของเขาให้สมบูรณ์ไม่ใช่เว้นไว้แค่ประชาชนเฉยๆพี่น้องครับพรรคการเมืองคือสถาบันในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ขอพี่น้องมาติดตามการจัดตั้งพรรคประชาชนพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนชื่อแล้วกันมาจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลถ้าพี่น้องลงไปตรวจสอบพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกกต.ปรากฏว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.2555ขณะนี้มีสาขาอยู่3สาขาใน2ภาคคือภาคเหนือมี2สาขาและภาคกลางมี1สาขาโดยไม่มีสาขาภาคใต้และสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกฎหมายของพรรคการเมืองกำหนดไว้ว่าพรรคการเมืองหลังจากจัดตั้งมาแล้วภายในปีแรกจะต้องมีสาขาครบทุกภาคคือ4ภาค4สาขาและหลังจากนั้นแล้วถ้ามีสาขาเหลือไม่ครบทุกภาคนะย้ำนะมีสาขาเหลือไม่ครบทุกภาคติดต่อกัน1ปีพรรคนั้นต้องสิ้นสภาพภาษาชาวบ้านคือถูกยุบก็ในเมื่อเราตรวจสอบพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเขามีสาขาขนาดนี้แค่2ภาคคือภาคเหนือกับภาคกลางแสดงว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอต่อกกต.ให้กกต.ตรวจสอบสรุปแล้วถ้าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยมีสาขาไม่ครบ4ภาคติดต่อกัน1ปีพรรคนี้จะต้องสิ้นสภาพถ้าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลสิ้นสภาพนั่นหมายความว่าพรรคประชาชนที่ต่อยอดมาจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลก็ทำไม่ได้คุณเอาพรรคที่สิ้นสภาพมาต่อยอดเปลี่ยนชื่อใหม่ไม่ได้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสพวกเราจะเข้าไปตรวจสอบด้วยการทำเรื่องถึงกกต.ให้กกต.ตรวจสอบการมีสาขาของพรรคนี้โดยละเอียดตั้งแต่ปี55จนถึงปัจจุบันเพราะถ้าช่วงใดมีสาขาเหลือไม่ครบทุกภาคก็คือ4ภาคเท่ากับพรรคนั้นต้องสิ้นสภาพมีผลที่ทำให้พรรคประชาชนต้องสิ้นสภาพไปด้วยดังนั้นติดตามเนี่ยเราก็ต้องเรียกร้องให้กกต.ทำงานด้วยความโปร่งใสชัดเจนและเรื่องนี้ควรจะต้องชี้แจงต่อประชาชนเพราะนี่คือการตรวจสอบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับไอ้พวกพรรคก้าวไกลเนี่ยมันชอบใช้แต่อารมณ์แถมดำเนินกุศโลบายไม่ค่อยฉลาดเลยฮะหลังจากถูกยุบพรรคอุตส่าห์พากันออกมาดราม่าร้องอ๋องเนี่ยขึ้นเวทีด่ากราดคุณพิธาเนี่ยเล่นใหญ่ถึงขั้นร้องไห้ออกทีวีนี่ยังไม่รวมคนอื่นๆที่ออกมาเอะอะโวยวายทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจทั้งสร้างภาพมากมายซัดสักคนไทยหลงสงสารสร้างภาพเอาไว้ว่าพรรคก้าวไกลถูกอำนาจมืดข่มเหงรังแกถูกสั่งยุบพรรคทั้งที่คนไทยคนไหนถ้าสติสตังยังดีทุกคนก็รู้ว่าที่เป็นอย่างนี้นะเพราะพวกพรรคก้าวไกลมันหาเรื่องใส่ตัวเองคนเตือนมากมายว่าอย่าไปวุ่นวายอะไรกับ112คนไทยเราไม่ได้สนใจไม่ได้อยากให้ยกเลิกไม่อยากให้แก้ไขอะไรเราสนใจเรื่องปากท้องเรื่องการพัฒนาประเทศ
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องโน่นนี่นั่นคุณก็ทำไปสิอะไรที่มันดีกับประเทศไทยก็ทำไปจะมาวุ่นวายอะไรแต่กับสถาบันจะมาวุ่นวายอะไรแต่กับการทำลายกองทัพจะมาวุ่นวายอะไรกับการแบ่งแยกดินแดนของประเทศไทยนี่มันสร้างความเสียหายให้ประเทศเราแต่พวกคุณก็ไม่สนใจพวกคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาซัดใส่แต่ทำลายประเทศผลสุดท้ายก็ถูกยุบและประชาชนเขารู้ทันถึงไม่มีใครพากันออกไปปกป้องคุณนั่นไงพอถูกยุบไปก็พากันออกมาดราม่าพี่น้องประชาชนหลายคนอุตส่าห์สงสารแล้วนะหลายคนก็เคลิ้มไปว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกรังแกจริงเกือบจะส่งใจเกือบจะส่งแรงเชียร์ต่อไปให้พรรคใหม่พรรคประชาชนอะไรนี่แล้วแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับแถลงการเปิดตัวปรากฏว่ามีฝรั่งมากมายมาให้กำลังใจมาคุมงานมาบัญชาการหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนก็เปิดตัวยิ่งใหญ่เลยว่าต่อไปจะมุ่งใส่แต่112ไม่ได้พูดถึงเรื่องปากท้องไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรของคนไทยอีกเลยมุ่งใส่แต่กับสถาบันนั่นไงมันเผยถึงจิตใจมันเผยถึงท่าแท้พวกคุณว่าต้องการวุ่นวายแต่เรื่องนี้แหละไม่ได้เคยคิดอะไรดีกับประเทศไทยแล้วจะให้พวกเราหลงรักยังไงจะให้พวกเราปกป้องคุณยังไงไหวนี่มันสุนัขรับใช้ต่างชาติสุนัขรับใช้ตะวันตกปกป้องผลประโยชน์ของคนอื่นล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดำเนินต่อไปพรรคใหม่พรรคประชาชนเนี่ยไม่มีอะไรดีกับคนไทยไม่มีอะไรดีกับประเทศไทยแน่นอนครับมีแต่มุ่งโจมตีสถาบันซ่อก่อนบ่อนทำลายเป็นศัตรูของประเทศไทยอย่างชัดเจนใครยังหลงใจข้างไกลก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็ต้องบอกว่าคนไทยเราตื่นได้แล้วนะครับอย่าไปหลงคาลงอย่าตกมือของพวกนี้อะไรอีกเลยครับเขามีแต่คิดร้ายไม่ได้คิดดีอะไรให้ประเทศไทยไม่ได้คิดดีอะไรกับคนไทยเลยอย่าแอบอ้างประชาชนการสมัครเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมีหน้าที่มีประโยชน์อย่างไรเรามีอุดมการณ์เดียวกันกับพรรคการเมืองที่เราสนใจจะเป็นสมาชิกแล้วพรรคประชาชนต้องการจะสนับสนุนอุดมการณ์อะไรไปเช็คดูครับมี3นิ้วเสรีภาพเสมอภาคพราดอนภาคคำถามคือว่าเสรีภาพเสมอภาคพราดอนภาคนั้นเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่พี่น้องทราบนะครับว่า3คำนี้เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสในท้ายที่สุดคือสถาบันกษัตริย์ได้ถูกล้มล้างไปด้วยกิโยตินคำถามคือว่าแล้วพรรคประชาชนซึ่งมีภาษาอังกฤษว่า People's Party ตรงกับคณะราษฎรสรุปแล้วว่าอุดมการณ์ของพรรคประชาชนปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตอนนี้ก็มีคนลงชื่อแล้วนะเขาไม่ให้ตั้งชื่อพรรคประชาชนนะครับผมเพราะมันไม่ใช่คุณจะเอาชื่อนี้ไปตั้งพรรคไม่ได้เพราะว่าประชาชนก็คือประชาชนไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองครับผมเรียบร้อยเตรียมเลี่ยงได้เลยพวกด้อมส้มบอกให้เลยไอ้พวกหาเรื่องหาราวแต่ละวันเนี่ยพรรคประชาชนไม่มีครับประเทศไทยครับไม่มีพรรคประชาชนครับและเรียบร้อยแล้วก็ดูแล้วเข้าเครือข่ายยุยงปลุกปั่นอีกแล้วยังไงก็เรียบร้อยผมบอกให้เลยอีกไม่นานพรรคนี้ก็โดนยุบอีกแล้วล่ะไอ้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยสวยอีกแล้วกูบอกให้เลยสวยจริงๆครับผมไม่รอเรื่องเองข้าพเจ้าขอประกาศตัวว่าคำว่าประชาชนของพรรคประชาชนไม่ได้หมายรวมถึงตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเพราะตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเป็นประชาชนของพระราชาเป็นประชาชนของประเทศไทยไม่ใช่ประชาชนของนักการเมืองเริ่มต้นตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะครับประชาชนไม่เอาด้วยกับการที่ไปใช้ชื่อว่าพรรคประชาชนที่ผ่านมาพรรคประชาชนเคยตั้งมาแล้ว4ครั้งถูกยุบทั้ง4ครั้งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายทั้งหมดเป็นหลักคิดของคันมาร์กนะครับทฤษฎีวาทกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะเป็นประชาธิปไตยหลักคิดของ
ขันมากล้วนๆเลยนะครับแล้วก็หลักคิดวาทกรรมที่ชื่อว่าทำเพื่อประชาชนกลายเป็นวาทกรรมสำคัญนะในการปลุกระดมประชาชนแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเท่งแกนนำนะครับที่มาเป็นหัวหน้าพรรครอบนี้น่าสนใจฮะที่ผ่านมาเขาก็ถูกแฉนะครับโดยกลุ่มเสื้อแดงนะโดยพวกเดียวกันเองกับเขาเนี่ยก็แฉว่าเขาเองเนี่ยโดยเฉพาะเท่งหัวหน้ากับพรรคคนใหม่พรรคประชาชนเนี่ยนะครับเคยโพสต์เรื่องของมาตรา12และเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ลดเรื่องของมาตรา12การเปิดรับสมัครนะครับสมาชิกของเขาวันแรกก็มีกลุ่มต่างๆฮะที่อยู่เบื้องหลังอาจงอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังธนพงษ์ธนพรเนี่ยนะฮะออกมาเคลื่อนไหวให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาว่าพรรคก้าวไกลเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เห็นชัดเจนฮะว่าใครเป็นใครใครอยู่ฝ่ายซ้ายใครอยู่ฝ่ายขวานะครับมีคนของพรรคประชาธิปัตย์มีนักวิพากษ์วิจารณ์ที่ให้การสนับสนุนคนเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นนะฮะชัดเจนนะครับว่าเขาเหล่านั้นอยู่ฝั่งไหนและเขาเหล่านั้นคิดอย่างไรกับพรรคการเมืองที่เซาะกร่อนบ่อนทำลายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งเหล่านี้ง่ายนะครับง่ายเพราะอะไรนะครับทำให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์ชัดเจนว่าใครอยู่ฝั่งซ้ายใครอยู่ฝั่งขวานะครับถึงแม้ว่าเขาจะเปิดสมาชิกใหม่โอ้โหได้เงินหลายสิบล้านบาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วนักวิเคราะห์ต่างก็มองว่านักการเมืองด้วยกันก็มองว่าจุดสูงสุดของก้าวไกลหรือฝ่ายส้มมันเลยมาแล้วนะฮะจริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปแล้วตอนนี้มันเลยมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนสุดท้ายพรรคนี้ก็ตั้งที่เดิมบริษัทเดิมนะครับอนาคตใหม่ก็บริษัทเดิมก้าวไกลก็บริษัทเดิมมาพรรคประชาชนก็ตั้งที่บริษัทเดิมนะผลของมันก็คือว่าเมื่อปี2532ครั้งสุดท้ายที่ตั้งชื่อพรรคนี้นะครับชื่อว่าพรรคประชาชนก็ถูกยุบพรรคก่อนหน้านั้นก็ยุบพรรคมา4รอบละนะฮะคราวนี้มารอบที่5ชื่อพรรคประชาชนบางคนถามว่าตั้งได้เหรอตั้งได้ฮะเพราะว่ามันเลย10ปีมาแล้วนะฮะและที่สำคัญกฎรัฐธรรมนูญมันคนละฉบับนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะฝ่ายซ้ายมาตลอดแหละไอ้พรรคประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายที่ล้มล้างและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดก็เลยโดนยุบเรื่องมีแค่นี้นะครับมารอบนี้ก็ยังจะยืนหยัดเรื่องของมาตรา12แต่คราวนี้เท่งนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเขาก็ยืนยันจะเดินหน้ามาตรา12ต่อไปนะครับซึ่งปรากฏว่าที่น่าสนใจนะพวกเขาทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ในนั้นเนี่ยมีทั้งหมดอยู่44คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยที่ถูกร้องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วยผลของมันจะจบยังไงก็จะจบเหมือนพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นจากหัวหน้าพรรคนะฮะก็ต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่และถ้านโยบายเป็นแบบนี้ต่อไปโดยเฉพาะโลโก้เนี่ยไปใช้โลโก้เดิมมาทำเนี่ยมันทำไม่ได้มันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเรืองไกรนะครับก็ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับให้สสภายในพรรคประชาชนต้องเป็นโมฆะทั้งหมดทำไมทราบไหมฮะเพราะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายพรรคนะครับในเรื่องอะไรในเรื่องของมาตรา12ที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเซาะกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้อธิบายอย่างละเอียดยิบนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮะเริ่มต้นนักวิเคราะห์ทุกคนมองเหมือนกันนะฮะผมก็มองเหมือนกันว่าจุดจบไม่โดนยุบก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะฮะและยังโดนคดีอาญาตามมานะครับแล้วก็ถูกจริยธรรมตามมาพรรคนี้ฟันธงอายุสั้นแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ษัตราไพร่ฟ้าทั่วโลกโจทย์จันทัพผู้สร้างสรรค์ประทานรางวัลนานาทัพผู้ปิดทองหลังองค์พระปฏิมาทัพคือราชาผู้ครองแผ่นดินโดยธรรมทัพคือปราชญ์พลังแห่งแผ่นดินทัพคือภูมินโลกได้ยินจดจำทัพคือสายใยหลังน้ำพระทัยเลิศล้ำทัพทรงนำความร่มเย็นปกแผ่นดินไทยร้อยล้านกำลังใจถวายผู้มีด้วยความจงรักภักดีไม่มีวันเปลี่ยนแปลง72พรรษาทศมาราชาเกริกไกรพระเมตตาสู่ประชาไทย70ล้านใจเปรมปรีทัพผู้สืบสานปณิธานพ่อผู้มีผลเพื่อปวงชนใต้ฟ้าละอองธุลีทัพอยู่ยืนยงเคียงราชวงศ์จักรีน้อมสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายผู้มีด้วยความจงรักภักดีไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป72พรรษาทศมาราชาเกริกไกรพระเมตตาสู่ประชาไทย70ล้านใจเปรมปรีทัพผู้สืบสานปณิธานพ่อผู้มีผลเพื่อปวงชนใต้ฟ้าละอองธุลีทัพอยู่ยืนยงเคียงราชวงศ์จักรีน้อมสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญร้อยล้านกำลังใจถวาย